สวัสดีครับคำสร้อยวันนี้มาทำอะไรครับสวัสดีค่ะคุณณรงค์ศักดิ์คำสร้อยจะมาปรึกษาเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะได้เลยครับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณค่ะเงินอุดหนุนของลูกคำสร้อยยังไม่โอนเข้าเลยค่ะข้างบ้านเขาบอกว่าทางโครงการโอนเงินให้แล้วตั้งแต่25 มิถุนาแต่ของคำสร้อยยังไม่ได้เลยค่ะเงินยังไม่เข้าบัญชีเลยคุณณรงค์ศักดิ์เดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คข้อมูลให้นะครับว่าติดปัญหาอะไรเงินที่ยังไม่โอนเข้าบัญชีแต่ก็ไม่ยากครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นระบบออนไลน์แล้วผมขอเลขที่บัตรประชาชน13 หลักของคำสร้อยด้วยครับเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบในระบบให้ว่าติดปัญหาตรงไหนเพราะตอนนี้มีการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางและโอนเข้าบัญชีของแม่เด็กโดยตรงแต่ถ้าเงินไม่โอนเข้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่โครงการชะลอการจ่ายเงินแล้วครับอ้าวทำไมต้องชะลอด้วยคะคืออย่างนี้นะครับคำสร้อยทางโครงการเนี่ยจะโอนเงินให้เฉพาะผู้ที่มีชื่อในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วตามเอกสารรับรองสถานะครัวเรือนก่อนส่วนคนที่ยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็จะชะลอการโอนเงินไปก่อนจนกว่าจะไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางโครงการครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือโอนเงินเข้าบัญชีแล้วแต่โอนเข้าไม่ได้เนี่ยครับเนื่องจากบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนเนี่ยมีปัญหาอย่างเช่นบัญชีถูกปิดไปแล้วไม่พบเลขที่บัญชีหรือเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องและอีกกรณีหนึ่งนะครับคำสร้อยรายได้ครัวเรือนที่แจ้งมาสูงกว่าที่กำหนดไว้กรณีนี้ก็จะถูกชะลอเหมือนกันครับและอาจจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินอุดหนุนแต่ก็มาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก่อนที่จะถูกตัดสิทธิ์ครับแล้วของคำสร้อยมีปัญหาตรงไหนคะจากการตรวจสอบข้อมูลของคำสร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางโครงการแจ้งว่าไม่สามารถโอนเงินให้คำสร้อยได้เนื่องจากบัญชีธนาคารมีปัญหาครับเดี๋ยวให้คำสร้อยไปติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีแล้วก็นำสำเนาบัญชีธนาคารกลับมาแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีกับเจ้าหน้าที่ได้เลยครับขอบคุณมากๆค่ะคุณณรงค์ศักดิ์ยินดีครับผมฝากคำสร้อยไปบอกต่อด้วยนะใครที่สงสัยว่าทำไมเงินไม่เข้าบัญชีให้มาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยไปที่อบต.เทศบาลสำนักงานเขตที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วหรือพัฒนาสังคมจังหวัดได้เลยค่ะเดี๋ยวคำสร้อยจะไปบอกต่อให้นะคะโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพื่อช่วยครอบครัวให้เลี้ยงดูเด็กไทยได้อย่างมีคุณภาพโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1300